ยู่บนเรือหลวงเจ้าพระยาซึ่งเป็นหนึ่งในเรือรบไทยที่เข้าร่วมการฝึกการัด2012ซึ่งเป็นการฝึกร่วมกันระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาครับในส่วนของเรือฝึกโจมตีและคุ้มกันปีนี้ประกอบกำลังด้วยเรือรบจากกองทัพเรือไทย4ลำครับและเรือรบจากกองทัพเรือสหรัฐ3ลำและโคสการ์ดอีก1ลำสำหรับการฝึกในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเป็นการฝึกการใช้วุฒิประจำเรือต่อเป้าหมายอากาศยานและเป้าหมายพื้นน้ำครับแต่ต้องถูกยกเลิกไปเพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับเรือประมงที่อยู่ในพื้นที่การฝึกที่มีจำนวนมากครับหลังจากนั้นเป็นการฝึกรับส่งน้ำมันในทะเลสำหรับการฝึกครั้งนี้นะครับมีการฝึกรับส่งน้ำมันในทะเลนะครับซึ่งตอนนี้เรือหลวงเจ้าพระยากำลังรับน้ำมันจากเรือวอชิงตันแชมเบอร์อยู่ครับเมื่อปฏิบัติการจริงๆแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการรับส่งจากเรือของฝ่ายต่างชาติด้วยเริ่มแรกเลยจะเป็นเรื่องของการนำเรือเพราะว่าเราจะต้องนำเรือตามระยะต่อที่เหมาะสมการนำเรือเข้าช่วงแรกก็จะเป็นช่วงที่มีความอันตรายพอสมควรเพราะว่าเรือขนาดใหญ่เนี่ยเมื่อมีการนำเรือเข้าใกล้กันในระยะใกล้มากเนี่ยมันจะมีแรงดูดแรงผลักซึ่งการนำเรือเข้าไปนั้นนี่ก็จะต้องกะระยะให้เหมาะสมแล้วก็อีกขั้นตอนยากอีกอันนึงก็คือเรื่องของขั้นตอนการอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสำคัญในส่วนของกำลังพลบนเรือหลวงเจ้าพระยาก็ได้รับความชำนาญและได้เรียนรู้การทำงานกับเรือเติมน้ำมันขนาดใหญ่ครับเรียนรู้นะครับระบบการรับส่งน้ำมันที่เป็นสากลนะครับที่ทร.ไทยไม่เคยได้ฝึกนะครับไม่เคยได้ฝึกร่วมกับต่างประเทศนะครับซึ่งที่ผ่านมาในการฝึกของทร.ไทยนั้นนะครับเป็นการฝึกเป็นการภายในเองนะครับซึ่งเทคนิคต่างๆที่เป็นสากลรวมทั้งอุปกรณ์นะครับที่สมบูรณ์แบบเรายังไม่เคยได้ทำการฝึกนะครับแต่ทั้งนี้ก็ได้ทำให้เราได้รู้ว่านะครับอุปกรณ์นะครับในส่วนที่เรามีอยู่นั้นนะครับในส่วนหนึ่งก็เป็นมาตรฐานนะครับแต่บางส่วนที่ยังขาดนะครับจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมนะครับและนี่คือการฝึกวันแรกของเรือหลวงเจ้าพระยาและหมวดเรือฝึกโจมตีและคุ้มกันในการฝึกการหลัก2012ชวันคำหอมถ่ายภาพผมพัชรีรัตน์ประสิทธิ์รายงานครับ